เรามีแฟนเป็นผู้ชายแต่ว่าเพิ่งมารู้ตัวว่าชอบผู้หญิงเนี่ยควรจะทำอย่างไรดีไม่ต้องทำอะไรค่ะบอกแฟนตรงๆค่ะเคยดูเรื่อง Bohemian Rhapsody ไหมเป็นไงประควัะติชีวิตของวง Queens ไงนักร้องนำวง Queens อ๋อะอค่ะค่ะมันจะมีตอนหนึ่งที่นักร้องนำอะเขาคุยกับแฟนเขาว่าเขาเพิ่งรู้ตัวเขาคิดว่าเขาเป็นไบแต่ว่าแฟนเขาก็บอกว่าจริงๆอะยูไม่ได้เป็นไบหรอก I think you are gay คือรู้ว่าแฟนอะรักผู้ชายเพราะสังเกตมานานแล้วแต่ว่าไม่กล้าพูดค่ะเรื่องแบบนี้ต้องบอกแล้วประโยคถัดมาที่หมอชอบมากๆเขาบอกว่าซึ่งสิ่งที่ยูเป็นอะไอจะโกรธยูก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติฝืนไม่ได้มันฝืนไม่ได้มันเป็นความชอบทำไงได้อะก็มันเป็นแบบนี้อย่างน้อยก็ได้รู้ตัวก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันซีเรียสหรือว่ามีปัญหาที่มันแก้ยากกว่านี้ค่ะแล้วการที่เรารู้ว่าเราชอบเป็นหญิงรักหญิงอะคือเรามีความเขาเรียกมีความรู้สึกแบบโรแมนติกกับผู้หญิงด้วยกันเราก็คือความรู้สึกแบบโรแมนติกอาจจะไม่มีกับเขาแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าความรู้สึกดีๆอย่างอื่นในการที่เขาเป็นคนดีเป็นเพื่อนที่ดีมันจะหายไปถูกไหมคะค่ะเพราะมันไม่ใช่การเลิกจากความสัมพันธ์นี้โดยที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดอ่ะมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้มันแก้ไม่ได้เหมือนอยู่ดีๆก็รู้ตัวว่าเอ้ยจริงๆแล้วฉันเป็นอีกเพศนึงอ่ะค่ะที่มันไม่สามารถจะตอบโจทย์ของอีกฝั่งนึงได้แล้วสมมติเขาแบบตั้งใจว่าจะแต่งงานกับเราแล้วมีลูกมีครอบครัวเผอิญความรู้สึกเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้นอกใจหรืออะไรด้วยมันก็แค่เราเพิ่งรู้ตัวว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชอบเพศชายแล้วอะค่ะไม่มีอะไรผิดเลยไม่ผิดทั้งเขาแล้วก็ไม่ผิดทั้งเราบอกว่าจริงๆมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนกันหรืออะไรด้วยกันในอนาคตด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องกลัวก็เราก็เป็นเราแบบนี้แหละเราก็บอกเขาไปตรงๆว่าเออณวันนี้ความรู้สึกแบบในเชิงโรแมนติกแบบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะหมอมั่นใจว่าในฐานะที่เป็นคนหวังดีต่อกันหรือว่ารักกันน่ะเขาจะเข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้บอกเลิกเพราะว่าเรานอกใจเขานึกออกไหมค่ะเราบอกเลิกเพราะเราเพิ่งแค่รู้ตัวว่าเอ้ยเราไม่สามารถจะสร้างอนาคตที่เคยแบบเราคุยกันไว้ได้อะเพราะว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะหมอว่าเขาน่าจะเข้าใจเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องกังวลมากไปนะคะส่งกำลังใจให้แล้วก็ให้บอกแฟนไปตรงๆว่าเออรู้ตัวแล้วว่าวันนี้เป็นแบบนี้ค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ยังไงก็มีความรู้สึกว่าตัวเองชอบแบบนี้แล้วเนี่ยเข้าใจความต้องการของตัวเองแล้วเนี่ยพูดออกไปเหมือนที่คุณหมอฟ้าว่านะคะยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบญจกุลปรับธาตุสีและอากาศธาตุผลดีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสักขานรากชาพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกดเชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบลงกำลังเสือกโร่งบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223